สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับบางครั้งบางทีเราเดินไปไหนมาไหนรู้สึกว่ามีพลังงานความรักมาตลบอบอวลไปทุกที่ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวามองหน้าหรือว่าเหลียวหลังก็เห็นหนุ่มๆสาวๆเขาเดินควงแขนแนบชิดกันแบบไม่เกรงใจคนโสดเลยแต่ก็อาจจะยังมีสาวๆบางคนนะครับที่ยังโสดแบบไร้คู่แต่ก็แอบมีหนุ่มๆมาเยี่ยมๆมองๆอยู่ไม่ขาดใจหนึ่งก็อยากจะฟันธงคอนเฟิร์มไปเลยว่าเขาต้องแอบชอบเราอยู่แน่ๆแต่อีกใจก็กลัวว่าจะเผลอทึกทักคิดไปเองอยู่คนเดียวแล้ววันนี้นะครับใน Nagashima Channel มีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆกันอย่าโมแต่สงสัยให้เสียเวลาอยู่เลยรีบตามมาดูวิธีที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนกันดีกว่านะครับและบอกได้เลยถ้ามีอาการพวกนี้อยู่แสดงออกว่าเขากำลังแอบปิ๊งเราอยู่แน่ๆบอกเลยนะครับว่าถ้าหนุ่มคนไหนมาวนเวียนอยู่ใกล้แสดงท่าทีแบบนี้ด้วยแอบมั่นใจได้เลยนะครับความรักกำลังจะเข้ามาทักทายเราอย่างแน่นอนใน5อาการของผู้ชายที่แสดงว่าเขากำลังแอบปิ๊งเราอยู่นะครับมาเริ่มกันที่1ชอบแอบมองตอนเราเผลอด้วยนะครับสาวๆเวลาที่เราตกหลุมรักหรือแอบปิ๊งใครสักคนขึ้นมาก็คงต้องอยากเจออยากเห็นหน้าเขาคนนั้นตลอดเวลาจริงไหมครับแบบนี้วิธีเช็คว่าหนุ่มผู้ต้องสงสัยเขาแอบชอบเราไหมก็ให้ลองสังเกตง่ายๆว่าช่วงเวลาที่เราเผลอหรือกำลังเมามอยกับแก๊งเพื่อนหรือว่านั่งเล่นโทรศัพท์แบบเพลินๆเขาคนนั้นแอบมองมาที่เราบ้างหรือเปล่าซึ่ง Nagashima Mark Channel แนะนำเลยนะครับว่าอย่าหันหน้าไปจับผิดเขาแบบตรงๆแต่ให้ลองใช้หางตาแอบจำเลืองมองดูแบบไม่ให้หนุ่มคนนั้นรู้ตัวด้วยนะครับจะได้เช็คแบบชัวร์ๆไปเลยว่าเขากำลังแอบมองคุณอยู่2. ทักไลน์โทรคุยกันได้ทุกวันแบบไม่มีเบื่อเคยเป็นกันบ้างหรือเปล่าครับทั้งที่ไม่ได้เป็นแฟนหรือสนิทสนมอะไรกันขนาดนั้นแต่มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงหนุ่มคนนั้นกลับชอบทักไลน์ชอบโทรหามาเซย์ฮัลโหลชอบชวนคุยเรื่องไร้สาระได้ทุกวันแบบไม่มีเบื่อด้วยนะครับพูดเลยว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นหนุ่มขี้เหงาก็แสดงว่าเขาต้องมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างกับเราแน่ๆก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรกันเขาจะอยากคุยอยากได้ยินเสียงของอีกคนไปทำไมกันล่ะครับแล้วยิ่งถ้าหนุ่มคนนั้นเขาชอบมารายงานตัวด้วยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนไปกับใครทั้งที่เราไม่ได้ถามก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเขากำลังปิ๊งเราอยู่แน่นอน3. ชอบแกล้งหรือทำอะไรตลกๆให้เราหัวเราะลองสังเกตดูนะครับช่วงนี้มีหนุ่มคนไหนที่เขาชอบมาแกล้งแย่หยอกล้อเล่นหรือมาทำอะไรตลกๆให้เราได้หัวเราะอยู่บ้างขอพูดเลยนะครับเวลาผู้ชายเขาตกหลุมรักหรือแอบปิ๊งสาวคนไหนบางคนก็มักจะแสดงออกด้วยการชอบเข้าไปแกล้งแซวยิงมุกใส่สาวคนนั้นอยู่เสมอซึ่งหนุ่มๆพวกนี้เขาจะใช้ความกวนเพื่อกลบเกลื่อนการเขินของตัวเองแถมการแกล้งสาวคนที่ชอบก็ยังเป็นวิธีตีสนิทแบบเนียนๆเพื่อที่จะได้เข้าใกล้ผู้หญิงคนนั้นอีกด้วยนะครับเผลอๆเพื่อนๆอาจจะตกหลุมรักหนุ่มคนนี้กลับไปแบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับ4. คอยดูแลและช่วยเหลือเวลาที่เรามีปัญหาเชื่อเถอะนะครับว่าสัญชาตญาณของผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็มักอยากจะปกป้องดูแลคนที่ตัวเองรักอยู่เสมอแบบนี้ถ้าเวลาไหนที่คุณสาวๆต้องเจอกับปัญหามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วหนุ่มคนนั้นเขาคอยโผล่มาช่วยเหลือและดูแลอยู่ไม่ห่างถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นฝ่ายเอ่ยปากขอก็ตามคราวนี้ก็แอบมั่นใจได้เลยนะครับว่าเขากำลังแอบชอบเราอยู่แน่ๆแล้วถ้ายิ่งเพื่อนๆถูกใครมารังแกหรือทำให้เสียใจแล้วผู้ชายคนนี้เขาออกตัวไปปกป้องคอยไปเคลียร์ปัญหาแทนให้อาการแบบนี้ต่อให้ไม่สารภาพออกมาตรงก็สัมผัสได้เลยนะครับว่าเขามีใจให้เรามากพอสมควร 5. มักจะโผล่หน้ามาชวนไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆลองเช็คไลน์ของตัวเองดูนะครับว่ามีหนุ่มคนไหนที่ชอบส่งข้อความมาชวนเราออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแล้วมันก็ไม่น่าแปลกด้วยนะครับที่เวลาหนุ่มๆเกิดปิ๊งสาวคนไหนขึ้นมาเขาก็มักจะหาเรื่องชวนสาวคนนั้นออกไปเที่ยวไปกินข้าวไปช้อปปิ้งไปดูหนังด้วยกันอยู่เสมอก็เพราะว่าหนุ่มคนนั้นเขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับคนที่ตัวเองชอบนานๆยังไงครับแล้วยิ่งถ้าเขาทำตัวเป็นหนุ่มสายเปย์ออกค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นให้เราตลอดเวลาที่ไปเที่ยวด้วยกันนั่นอาจเป็นสัญญาณบอกว่าเขากำลังจีบเราอยู่แน่นอนนะครับเห็นไหมครับเวลาหนุ่มๆเขาตกหลุมรักสาวขึ้นมาสักคนก็มักจะแสดงออกด้วยอาการที่ไม่ซ้ำกันเลยแล้วถ้าคุณสาวๆเช็คจนชัวร์แล้วว่าหนุ่มคนนี้เขาแอบปิ๊งเราจริงๆก็ได้เวลาที่จะมาถามใจตัวเองแล้วนะครับว่ารู้สึกยังไงกับเขากันแน่แล้วถ้าคำตอบคือตรงกันก็เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันก่อนที่จะมีสาวคนอื่นมาตัดหน้าเค้กแย่งเขาไปซะก่อนนะครับด้วยความหวังดีจาก Nagashima Mark Channelเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ